สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีนิคัทนะคะพบกับเนมานิตาเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้เลยค่ะทางช่อง M Channel ที่เนมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังและก็ตัวอย่างหนังใหม่ๆรวมไปถึงหนังสั้นที่น่าสนใจด้วยค่ะวันนี้เนมมีหนังเรื่อง The Neon Demon ที่ได้นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอย่าง Elle Fanning และก็ Keanu Reeves มาเล่นด้วยค่ะแล้วก็ยังคงได้พุ่มกับ Nicholas Winding Refn จากเรื่อง Drive แล้วก็ Only God Forgive มากำกับด้วยค่ะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่อยากเป็นนางแบบแล้วก็เข้ามาตามล่าความฝันใน Los Angeles ค่ะแล้วก็พบอุปสรรคต่างๆมากมายเราไปชมตัวอย่างแล้วก็คลิปพิเศษจากงานเปิดตัวหนังกันเลยค่ะI see 20 or 30 girls come in here every day, mostly from small towns with big dreams. And they're all good. You, you're going to be great. Beauty isn't everything. It's the only thing. She has that thing. Look at Jessie.Who wants sour milk when you can get fresh meat? I know what I look like. Women would kill to look like this. Party or something? You know what my mother used to call me? Cine Cut. Cine Cut.
มาต่อกันเรื่องที่2เลยค่ะกับหนังแนวแอคชั่นกับ Mechanic Resurrection ค่ะซึ่งเรื่องนี้เองได้มาถ่ายทำที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นหนังภาคต่อของหนังปี2011ด้วยค่ะโดยภาคนี้เองยังคงได้พระเอกนักบูชื่อดังอย่างเจสันสเตทแฮมกลับมารับบทเดิมด้วยค่ะรวมไปถึงนักแสดงไทยอย่างหญิงลัฐาโพงามก็มาร่วมแสดงด้วยค่ะโดยหนังเรื่องนี้ Mechanic Resurrection เข้าฉายบ้านเราแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะมันขนาดไหนไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะPresent has an offer for you. Each death must look like an accident. Your specialty, I believe. I'm not doing his kills. Bishop! I've been waiting too long to get even with you. You have 36 hours to eliminate all the targets on this list. Or they will eliminate me. There's no sign of the intruder, Mr. Adams.That's because he's sitting right in front of me here in the safe room, jack off. I spent my whole life sending people up to die. I can see you up the lift. Put your hands up. Can I testify? Go on, give me your witness if you ride or die. I want to help you avoid an accident. What do you have in mind? You'll have to die. Put your hands up.I never imagined that dying would be so damn invigorating! Guns blazing in the dead of the night, hands raised, gonna testify. Gonna testify. Tell me, can I testify? They're relentless, aren't they? So am I. Cine Cut. ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Cine Shot นะคะที่นำเสนอหนังสั้นเท่ๆทั้งไทยและก็ต่างประเทศค่ะวันนี้เนี่ยมีหนังสั้นเรื่อง 4.4 จาก Subterranean Light Production มาฝากกันค่ะเป็นผลงานกำกับของรุ่งโรจน์ โรจนะ โชติกุลนะคะและยังคงคว้ารางวัลในงาน The 30 Second Film Festival ในปี2016ที่จัดขึ้นในกรุงเทพด้วยค่ะเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงอนาคตอันใกล้ที่การแสดงความรู้สึกเป็นสิ่งต้องห้ามและก็มีโทษถึงตายจากพอดที่เนมเล่ามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการนำเสนอของหนังสั้นเรื่อง 4.4 กันยังไงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตัวอย่างเบื้องหลังและก็หนังสั้นที่เนมมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะอย่างเรื่อง The Neon Demon นั้นทำให้เนมสงสัยว่าความงามหรือว่าจิตใจนั้นสำคัญกว่ากันค่ะยังไงคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเราได้ใน Facebook Cinecast TV Show และติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ amazingbooktvthailand.com นะคะแล้วกลับมาพบกับเนมพร้อมกับตัวอย่างและก็เบื้องหลังหนังใหม่ๆรวมไปถึงหนังสั้นที่น่าสนใจและก็กิจกรรมพิเศษจากทางรายการในรายการ Cinecast สัปดาห์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเนมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะCine Cut.